Noble Podcast to Story สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ n นปดอนสตอรี่พอดคาสต์นะครับก็วันนี้เนี่ยมาอัดสะดึกเลยนะครับจริงๆวางแผนไว้ไม่ดีนะก็ก็ทราบท้งท้งที่ทราบนะว่าวันนี้ต้องต้องเลิกสอนตอนกลางคืนก็สามทุ่มเต็มนะครับสอน MBA ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็ ตอนแรกใจว่าจะอัดไว้ก่อนแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับไปทําสิ่งที่ไม่ได้คิดจะทําก็คือไปนั่งเขียนเขียนนิยายนะเดี๋ยวนี้กําลังทําอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่หลายๆเรื่องนะครับก็เลยมาเป็นที่มาของพอดคาส์อพิโซดนี้นะครับเพราะว่ามีวันก่อนนะครับผมได้พูดถึงเรื่องนี้ไป จำไม่ได้แล้วที่เวทีไหนนะหรืออาจเพอเจะเป็นการพูดพอดคาส์ซะด้วยซ้ำน,นนะว่ามันมีคําถามที่ที่น่าสนใจคําถามหนึ่งว่าคุณทําสิ่งที่ทําเป็นครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับคือพูดง่ายๆว่าปกติคนเราชอบทําในสิ่งที่มันเหมือนเหมือนเดิมนะเราเคยทําอะไรมาเราก็ทําแบบเดิมเรามักจะไม่ค่อยก้าไปสู่สิ่งที่ใหม่ๆนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เนี่ย เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้มั้งครับที่เราจะต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำส่วนตัวก็เลยเลยมีโอกาสมานั่งคิดนะครับว่าในปีที่ผ่านมาเอาปี2018ก่อนนะฮะผมได้ทำอะไรที่มันไม่เคยทำกันบ้างนะวันนี้ก็เลยเป็นเป็น,ปนอาจจะเป็นเบาๆสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นการเล่าสู่กันฟังกัแล้วกันแล้วก็เผื่อเป็นการกระตุ้นเตือนท่านอื่นๆเหมือนกันว่าถ้าลองมานั่งคิดแบบนี้ดูเล่นๆก็แล้วกันนะครับว่า มันมันมันสิ่งที่ท่านทำมาเหมือนเหมือนมานั่งตกผลึกกับตัวเองนะครับว่าเออมันมีอะไรใหม่ๆที่ท่านได้ได้ได,ได,ได,ได้เริ่มทําในปีที่ผ่านมาและปีนี้ปี2019ซึ่งหลายคนก็เขียน OKR OK เขียนอะไรกันเต็ไมไปหมดนะ w Year Resolution เต็ไมไปหมดเนี่ยท่านมีแผนอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่ท่านไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิตนะผมเลยขออนุญาตเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวผมจะพูดถึงแผนต่อไปนะ ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปีเป็นปีที่ผมทําอะไรประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องซึ่งอันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะมาคุยกันผมคิดว่าน่าจะเคยเล่าให้ฟังแล้วในการรีวิวปีที่ผ่านมานะแต่วันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆที่ผมทําเป็นครั้งแรกในปี2018นะผมเริ่มต้นอย่างนี้เลยฮะผมว่าไฮไลท์อันแรกที่ผมคงมองผมคงพลาดไม่ได้ก็คือผมเริ่มมา ทั้งฟังและทำพอดแคสต์นะครับแล้วผมบอกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ u n e x p ็กซ์ปคเ็ดมากๆนะคือในปี2018ที่ผ่านมาเคยเคยคุยเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเออผมก็ไม่ต้นปีไม่เคยแม้กระทั่งจะฟังพอดแคสต์รู้จักพอดแคสต์มันหานแล้วนะครับว่าแล้วรู้ด้วยนะครับว่าพอดแคสต์มันคืออะไรนะจนกระทั่งเห็นคุณ,ณวิทย์หรือหลายๆคนเริ่มทำพอดแคสต์ก็เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรแต่ว่ายังไม่ได้ฟังจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ย ได้มีโอกาสมาฟังทั้งคุณวิทย์คุณบอยวิสุแล้วก็หลายๆคนเนี่ยแล้วก็ระยะเวลาใกล้เคียงกันเลยเนี่ยคือผมก็เริ่มที่จะทําบ้างโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยแม้กระทั่งว่าไม่เมยอะไรก็ยังไม่มีเลยการเตรียมพร้อมแทบจะน้อยมากนะแต่ต้องบอกว่าการการที่ผมเริ่มทำอะไรใหม่ๆอย่างเช่นพอดแคสต์เนี่ยส่งผลอย่างมากต้องบอกว่าส่งผลอย่างมากกับชีวิตปัจจุบันนี้คือ จะจะไม่อยากจะถึงกันเรียกว่าเราจะทำโดยประสบความสำเร็จอะไรมากมายนะครับแต่ผมอยู่ในระดับที่ผมค่อนข้างจะดีใจและพึงพอใจเป็นอย่างมากนะผมคาดไม่ถึงเอาเอาตรงๆนะครับว่าจะมีคนติดตามพอดแคสต์นบพดลสตอรี่เนี่ยถึง6-7,000คนในในใ,ในปัจจุบันถ้ารวมหลายช่องทางเนี่ยน่าจะถึงแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเอาแค่2ช่องทางหลกักคือ Podbean กับ n d c l o u d เนี่ยก็น่าจะเหยียบๆกับกับ5,6000คนแล้วล่ะครับแต่ถ้ารวม Apple 팟คาส์ Podcast, ซึ่งผมคิดว่าหลายคนใช้อยู่นะผมผมไม่ได้ใช้ Apple อย่างที่เล่าให้ท่านฟังก็เลยไม่ได้ติดตามว่าจะมีจำนวนคนเท่าไหร่รวมทั้ง Spotify ซึ่งก็ไม่น้อยนะครับผมก็เพิ่งเข้ามาใช้ใน Spotify เนี่ยวันก่อนเห็นแวบๆว,ว่าแ a n k i n g ก็ท็อปเกือบท็อป10นะ,นะครับก็ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะแต่ที่ผมรู้สึกดีมากๆกับกับสิ่งนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่แค่จํานวน Number คนติดตามนะครับ ส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้คาดหวังหรือคาดหมายว่าจะเป็นเซเลบริตี้เป็นคนดังเป็นอะไรไม่เลยนะแต่สิ่งที่ผมชอบมากคือมันทําให้สิ่งที่ผมได้ทํามาอยู่แล้วเช่นการอ่นานหนังสือเช่นการอ่านอาร์ติเคลิลเช่นการสอนหนังสือเนี่ยมันถูกเผยแพร่ไปในวงที่มันกว้างขึ้นแล้วแล้วที่ดีใจที่สุดก็คือมันมีคนที่ได้รับแมสเซจเหล่านี้แล้วก็เขียนฟีดแบ็กกลับมาให้ผมทราบว่า อาจารย์รู้ไหมพอดแคสต์เนี้ยทำให้ผมได้คิดเรื่องนี้ทําให้ผมได้ประสบความสําเร็จเรื่องนั้นทําให้ชีวิตดีขึ้นคนคนหนึ่งลุกขึ้นมาเขียนเพจแล้วก็มีคนไลค์เป็นหมื่นเป็นแสนนะมีคนแชร์มากกว่าผมด้วยซ้ำซึ่งไม่ได้มีอะไรอิจฉาเลยนะครับผมดีใจด้วยซ้ํานะครับว่าท่านทําแล้วท่านประสบความสําเร็จมากกว่าผมเนี่ยผมจะดีใจมากมากมากกว่าผมจะประสบความสําเร็จซะด้วยซ้ำในในหลายๆกรณีบอกแบบนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันทําให้ชีวิตคนหลายๆคนดีขึ้นเนะี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกครงคงข้ามไปไม่ได้ในปี2018ที่ผ่านมาว่าสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำมาเลยในชีวิตแล้วได้มีโอกาสมาทำก็คือการทำพอดแคสต์นะครต่อมาเนี่ยสิ่งที่ผมไม่เคยได้ได,ได้ได้ทำมาเลยในชีวิตเหมือนกันนะครับต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก็คือการเปิดคอสสอนด้วยตัวเอง จริงๆการสอนโดยการผ่านมหาวิทยาลัยการที่คนอื่นเชิญไปสอนในองค์กรอันนี้ทํามานานแล้วแล้วก็ยังคงทําอย่างต่อเนื่องนะครับแต่มาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้เปิดคอร์สสอนเรื่อง OKR OK ต้องเล่าให้ท่านฟังแบบนี้นะครับตอนต้นปีก็ไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะเปิดคอร์สสอนเองอะไรหรอกครับแต่มันมาจากข้อจํากัดทางด้านเวลาที่ผมมีอยู่ พอระยะหลังเนี่ยผมได้รับรีเควสในการให้เชิญไปสอนเรื่อง OKR OK และเรื่องอื่นๆเนี่ยค่อนข้างเยอะจนกระทั่งมันมาถึงจุดหนึงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินกว่าที่เราจะรับได้นะครับคำว่าเกินกว่าจะรับได้คือผมเคยเล่าให้ฟังมาตลอดเวลานะครับว่าพ r ร o r ิตี้ที่ผมต้องให้ก่อนก็คือการทำงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การสอนนักศ,าศ,าศึกษาระดับปริญญาตรีโทและเอกที่เป็นคอมมิชเมนต์ในฐานะที่เป็นอาจารย์ประจำเนี่ยผมมักจะ ไม่ใช่มักจะครับผมไม่เคยที่จะเอางานอื่นๆข้างนอกเข้ามาเบียดบังเวลาเหล่านี้ยกเว้นกรณีเดียวที่มันเป็นงานที่แบบว่าอาจารย์ท่านอื่นขอความกรุณาให้ไปช่วยจริงๆก็ก็อาจจะมีบ้างนะแต่แต่ส่วนใหญ่ว่าเป็นว่าน้อยมากๆนะเพราะฉะนั้นการ Cancel Class จึงเกิดขึ้นพยายามให้น้อยที่สุดถามว่ามีไหม มีอยู่บ้างไม่ถึงก็ขนาดที่ว่าไม่เคย cancel class หรือว่าไม่เคยเลื่อน class เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะถ้ามันเป็นความจําเป็นเช่นผมมีอาจารย์ผู้ใหญ่หรืออาจารย์ที่เคารพท่านบอกว่าอยากให้เชิญไปสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าเป็นของมหาวิทยาลัยเองนั่นแหละนะครับมีการเชิญผมไปสอนแล้วมันไปตรงกับเป็นญาตรีแล้วมันเลื่อนไม่ได้คลาสปปิญญาตรีเนี่ยผมก็มักจะก,ก,ก็ก็ก็บางครั้งก็ไปนะ แต่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยที่ยิ่งเป็นงานส่วนตัวผมมักจะให้ priority ของการทำงานที่ธรรมศาสตร์ก่อนอยู่แล้วคราวนี้พอได้รับคำเชิญมาเยอะมากเนี่ยผมก็จะบอกเขาว่าไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างแล้วนี้ทุกองค์กรเนี่ยก็อยากใช้ OKR OK ารการทำมิ่งมันก็กำลังดีคือมันปลายปีซึ่งเขาก็อยากจะทำแล้วเขาก็เชื่อก็ก็ต้องเรียกว่าให้เกียรติผมนะครับคือเชื่อว่าผมน่าจะสามารถเป็นคนที่ Deliver สิ่งนี้ให้กับ องค์กรท่านได้นะครับก็ต้องขอบคุณก่อนนะผมก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นทางเลือกอีกทางหนึ่งคือผมต้องสงสัยต้องคงต้องจัดคอร์สคอร์สหนึ่งแล้วก็เชิญท่านผู้บริหารเหล่านี้คือผมไปในแต่ละที่เนี่ยผมไปไม่ไหวนะครับท่านมาเรียนกับผมและท่านก็จะสามารถที่จะเ,เริ่มต้นไปถ่ายทอดกับหน่วยงานท่านเองได้นะครับก็เลยเป็นการครั้งแรกนะครับที่ที่เป็นการทดลองในการจัดคอร์ส เรื่อง OKR OK นะครับจริงๆก็เป็นคอร์สที่ที่จัดเองเป็นครั้งแรกนะถัดมาก็เลยต่อเนื่องนะครับเป็นคอร์สออนไลน์ที่ผมทําเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันนะครับในปีที่ผ่านมาปี2018คือ,อ,อการจัดคอร์สในในโรงแรมเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดอย่างหนึ่งคือ1จนวนคนมันก็อาจจะต้องมีพอสมควรไม่เช่นนั้นเนี่ยการจัดมันก็ไม่ไม่คุ้มค่าที่เราจะต้องไปเช่าโรง,ง,ง,งแรมเปิดห้องเปิดห้องเนี่ย แล้วเรื่องคนแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะมีเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องสถานที่ต่างๆนะครับผมก็เลยมองเห็นอีกอีกอีกช่องทางหนึ่งซึ่งไม่เคยเริ่มทำแต่เคยเรียนออนไลน์มาเยอะแล้วนะครับออนไลน์ผ่าน Facebook Facebook ต่างๆเนี่ยผมก็เลยจัดคอร์สออนไลน์ส่วนตัวก่อนนะครับเป็นคอร์สออนไลน์เรื่องเกี่ยวข้องกับการเขียนนะ,อ,ะอีกอีก แรงบันนาลใจอันหนึ่งที่ผมได้เริ่มต้นทําสิ่งนี้ก็คือว่าผมเขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวข้องกับสร้างโอกาสเป็นกระดาษเป็นหนังสือแล้วผมก็เขียนไว้ในหนังสือว่านอกจากไรายได้ที่ได้จากหนังสือแล้วเนี่ยมันยังมีไรายได้ที่เราสามารถได้จากการทาคอร์สคราวนี้มันรู้สึกตึงหิดตึตงหิดเล็กน้อยว่าเรารู้ว่ามันมีไรายได้แน่ๆแ,แ,แต่ว่ามันเป็นสิ่งไม่กี่สิ่งที่ผมเขียนแล้วไม่ได้ทําเองไง ผมก็เลยคิดว่านี่ก็คืออีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราควรจะต้องทําเองก่อนแล้วเราจะได้มีอะไรไปยืนยนันหรือไปเล่าให้กับคนที่อ่านหรือคนที่สนใจเรื่องนี้ฟังนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้จริงๆนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสทําออนไลน์คอร์สที่เกี่ยวข้องกับการเขียนนะครับก็ได้รับความสนใจมากพอสมควรทีเดียวนะ แล้วก็มันก็เป็นข้อดีคือเราไม่ต้องมีต้นทุนอะไรมากมายเพราะนั้นเนี่ยไอ้คนที่จะเข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์ก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่เยอะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ผมเท่าที่ผมถามฟีดแบ็จากคนที่เข้ามาเรียนออนไลน์กับผมนะฮะก็ก็ดีนะครับในขณะเดียวกันอ้คอร์สที่เป็น o อเาที่จัดเนี่ยก,ก็ถึงเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์เช่นเดียวกันที่ทําให้เขาได้ได,ได,ได้ได้เห็นนะครับว่า ทำให้ผมได้รู้ด้วยนะครับว่าคอสคอสในลักษณะนี้ก็เป็นไปได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาผมจะไปสอนนักเขียนหรือว่าคนที่อยากจะทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเขียนเองเนี่ยผมอาจจะแนะนําได้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าตัวเองก็เคยทํามาแล้วทั้งๆที่จริงๆก็รู้ว่ามันทําได้แหละเพราะว่าก็เคยไปเรียนมาแล้วทั้งนั้นน่ยนะครับออนอกจากคอสออนไลน์ที่มันเป็นลักษณะที่เราทําทผ่าน Facebook กลุ่มนะครับเป็น s ซ c r e t group นะ ยังมีคอร์สออนไลน์อันหนึ่งที่ผมได้เริ่มทำในปี2018ก็คือคอร์สที่ผมไปทำร่วมกับทาง Skill Lane นะฮะเป็น2คอร์สนะครับชื่อ OKR OK อันนึงนะครับพัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKR OK เนะี่ยหรือสั้นเๆเขาว่า OKR OK นะ่าจะเจอใน Skill Lane นะกับอีกคอร์สหนึ่งคือจิ๊กซอตัวสุดท้ายของความสำเร็จซึ่งไปอัดวันเดียวกันนั่นแหละครับที่ Skill Lane ก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาส t ี่ไอโอกาส i ี y อันนี้เนี่ย,เ,ยเกิดขึ้นจากการที่คุณนัทนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับที่เป็น co-founder ของ Skill Lane เองเนี่ยก็ได้ติดต่อ inbox มาแล้วก็คุณอัให้เกียรติมาถึงธรรมศาสตร์นะครับมาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็ชวนผมไปทำคอร์สออนไลน์ซึ่งต้องขอบคุณนะฮะแล้วและล่าสุดกำลังจะมีอีกคอร์สหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้มีโอกาสมาประชาสัมพันธ์นะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งหนึ่ง o p portunity เป็นสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตที่จะมานั่งสอนผ่านวิดีโอคอร์ออนไลน์ถามว่าเคยสอนผ่านวิดีโอมาบ้างไหมก็คงเป็นการสอนทั่วๆไปแล้วก็สถานที่แห่งนั้นก็ขออนุญาตอัดวิดีโอก,ก็ทําอยู่นะครับก็ไม่ได้แต่มันไม่ได้ในฟอร์แมตแบบนี้นะครับก็ได้เรียนรู้อะไรอ,ะอีกหลายๆอย่างนะในปี2018ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มันดูเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมภูมิใจส่วนตัว คือผมได้เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้ไหมขัดฟันแล้วประสบความสําเร็จหลายคนบอกโหติดไฮไลท์มาด้วยเหรอก็ผมพูดแล้วว่าเตีมที่วันนี้อยากจะคุยก็คือสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำเราเราได้ทำั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยอ่าไขัดฟันเนี่ยจริงๆไม่เคยทําจนสําเร็จคือเคยพยายามจะทําแล้วทาไม่เคยสําเร็จสักที ปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่ผมทําได้อย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้ทําเป็นนิสัยกลา,ายเป็นฮับบิตไปแล้วนะครับการใช้ไม้ขัดฟันไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปนะคือทําจนจนจน,จนติดนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้นหนีก่อนนี่คือสิ่งที่ผมได้ได้เริ่มต้นทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนนะงานเขียนยังคงทําอยู่วิ่งยังทําอยู่นะครับเล่นกีฬาทําอยู่เรื่องพวกนั้นผมขอไม่อมา,มารวมเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาสิ่งที่เราเคยทํามาแล้ว แต่ผมอยากจะเน้นในเรื่องของสิ่งสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยแล้วกันนะเปิดเพจเปิดเพจเนี่ยผมผมทำมาอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการทำอย่างต่อเนื่องนะครับแต่คิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะยกระดับให้ชีวิตเราเนี่ยมันมันดีขึ้นไปอีกอีกอีกระดับหนึ่งนะครับพอมา ได้มีโอกาสมารีวิวสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2018เนี่ยก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะแต่ตอนนี้มันก็เป็นต้นปี2019เนาะเรามีแผนอะไรบ้างไหมที่จะทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตด้วยนะครับในชีวิตนะคือสิ่งที่ทำมาใน2018เนี่ยผมว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยผมคงมีการรีพีทในปี2019พอดคาสต์นี่ชัดเจนผมทำมาตลอดทำมาต่อเนื่องทำมาทุกวันนะครับเพราะนั้นเนี่ยาการรีพีท แน่นอนก็กระทำอยู่แล้วนะครับคอสที่เป็นการจัดที่โรงแรมที่ที่จัดแยกนะครับก็มีแนวโน้มอาจจะมีการจัดอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ลดเวิร์กโหลดลงไปได้ระดับหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยก็ยังยังคงมีคนติดต่อมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่อง OKR OK เนี่ยน่าจะคิดว่ายังจัดได้นะครับมีคนถามมาอยู่เรื่อยๆว่าอาจารย์จะจัดคอสอีกทีเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวขอพี่หน้าดูอีกนิดนึงนะครับถ้ามันมีดีมานพอ จริงๆก็อาจจะมีโอกาสนะครับแล้วเผื่อท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วท่านกูนาเชิญผมไปสอนซึ่งผมไปไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็น Opportunity ที่ท่านอาจจะบินมาที่กรุงเทพก็ได้ถ้ามันจะสะดวกมากกว่านะค mm hmm. อร์สออนไลน์ก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวลองพิจารณาดูอีกทีนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเขียนเนี่ยก็อัดวิดีโออัดคลิปอัดอะไรไว้หมดแล้วแล้วถ้ามันจะช่วยได้เนี่ยก็น่าจะน่าจะก on นะครับ คอสกิลเลนมีแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เพิ่งไปอัดมานะก็น่าจะอีกไม่นานนะครับหมายขัดฟันที่เล่าให้ฟังก็คงกลายเป็นสิ่งที่ทําตลอดชีวิตแหละคิดว่านะครับตอนนี้แต่ปี2019เนี่ยผมคิดว่าจะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะอันแรกเนี่ยคงจริงๆเนี่ยทำมาระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ลอนช์นะครับแต่ว่าปี2019ผมค่อนข้างมั่นใจแน่ๆว่าผมจะได้ลอนช์นะครับ ถ้าจะเรียกว่ามันเป็นการทำสตาร์ทอัพของผมก็ได้นะคือผมทำซอฟต์แวร์ as a service อันนึงที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับ OKR OK นะครับที่ชื่อว่า C-Score นะครับ Z E E Z C O R E นะครับอ,อ,อยากรู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมอธิบายคร่าวๆแบบนี้แต่ว่าท่านเข้าไปติดตามใน Facebook Page ได้ก่อนนะผมมี Facebook Page อันนี้เลยฮนะชื่อนี้เลยครับ Z E E Z C O R E เนี่ย มันคือซอฟต์แวร์ที่จะใช้คู่กับการใช้ OKR OK นะผมมองว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราใช้ OKR OK ได้สะดวกยิ่งขึ้นแทนที่ท่านจะใช้ Google Docs หรือท่านจะใช้ Excel ธรรมดาเนี่ยลองใช้ซอฟต์แวร์นี้ดูนะครับผมใช้เวลาเกือบน่าจะไม่ใช่เกือบครับปีครึ่งแล้วนะครับที่ตั้งแต่ไอเดียที่ผมมีแล้วผมก็ไปจ้างโปรแกรมเมอร์ซึ่งใช้เวลาหานานมากนะครับกว่าจะได้โปรแกรมเมอร์สักคนหนึ่งนี่โชคดีนะ ได้เพื่อนที่เป็นรูเมทเจอกันตอนอยู่เมกาเป็นรูเมทกันเลยครับอยู่ห้องเดียวกันเลยฮะเช่าบ้านอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเขาไปทําเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านซอฟต์แวร์นะฮะก็เจอกันก็เลยได้มีโอกาสคุยกันพอคุยกันเสร็จก็เลยดิวแล้วก็หาโปรแกรมเมอร์ช่วยผมเขียนยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จผมคาดว่าจะเสร็จจะเสร็จจะเสร็จอยู่นานแล้วนะแต่ว่ายังแต่ก็ก็ก็ ผมโทรคุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คิดว่าไฟแนลราวแล้วละ่ะไฟแนลราวงของของเวอร์ชั่นที่จะเรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่ผมพึงพอใจนะครับผมผมรู้ในการทำสตาร์ทอัพนะครับยังไงมันก็ต้องมีการพีวออดยังไงก็ต้องมีการทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชัน2 3งสไปเรื่อยๆค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าต้องเข็นเวอร์ชั่นแรกออกมาให้ให้ได้ก่อนนะแต่มันไม่ใช่ว่าเข็นมาแล้วใช้ไม่ได้เรื่องก็คงไม่ได้นะฮะ คอนเซปต์ MVP นะครับ Minimum Viable Product ก็คือให้มันพอได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามา Get Feedback นะจริงๆผมตอนนี้ผมก็เอาไปขอฟ e ดแบ c k จาก Startup จากคนใช้ OKR OK มาระดับหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในที่นี้ด้วยนะครับที่ท่านกูนามามาแชร์ความคิดเห็นซึ่งมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะว่ามันจะเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงๆนะแล้วแล้ว เดี๋ยวได้ทำเนี่ยผมคิดว่าคงได้มีอีกหลายมิติที่ผมหนึ่งคือได้ศึกษาด้วยนะครับว่าฟิลลิ่งของสตาร์ทอัพฟิลลิ่งของการทำซอฟต์แวร์เซอร์วิสฟิลลิ่งของการทำโคดแฮกิ้งดันทำอะไรอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายนะส่วนตัวยังยังไม่ได้ลงมาถึงขนาด full time แน่ๆเพราะว่าผมก็ยังเป็นอาจารย์เป็น p r o f เซอ o r อยู่เนี่ยผมทำก็คงทำควบคู่กันไปแน่นอนผมเชื่อว่าคนที่เป็นสตาร์ทอัพอาจจะบอกโหถ้าอาจารย์ทำแบบนี้มันโอกาสสำเร็จยาก ก็จริงอย่างที่ท่านว่านะแต่ผมถือว่ามันเป็น live case แล้วกันนะครับมันเป็น lab ที่ lab ของจริงอะ่ะคือผมมีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างที่ผมอยากจะทดลองแต่ผมไม่สามารถจะไปขอ start up ขอทดลองได้เอาง่ายๆนะครับผมอยากศึกษาเรื่องการวัดผลของ start up เนี่ยคำถามคือผมจะไปที่ส start up ใด start up หนึ่งแล้วไปขอ raw data มาทั้งหมดเพื่อเอามาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ เพื่อที่จะามาทําวิจัยเนี่ยมันคงไม่ง่ายนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีความลับทางธุรกิจอันนี้ผมเข้าใจเป็นอย่างดีนะถึงแม้ว่าจะสนิทกันอย่างไรก็ตามเนี่ยบางทีเขาก็รีลักแทนนะรีลักแทนคือเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณจะเอาตัวเลขนี้ไปทําอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมคงเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่มีอะไรง่ายไปกว่าการเอาสตาร์ทอัพตัวเองเอา Data ของสตาร์ทอัพตัวเองเนี่ยมาใช้ในการวิจัยของตัวเองนะ บางคนบอกโหอาจารย์ลงทุนมากเกินไปไหมนะก็ก็ลองดูครับของพวกนี้ไม่ลองไม่รู้นะเรดของอัตราค,ความสําเร็จของสตาร์ทอัพมันอยู่ที่แค่10%เนะเจ๊ง90%ผมว่าจะเป็น1นึในเกก็แล้วไงครับคือโซวอตนะครับคือก,ก็ก็ผมได้ศึกษาผมคิดว่าก็คุ้มค่านะก็ไม่รู้นะครับผมผมเป็นคนชอบทําอะไรแบบนี้นะครับก็ ลองดูแล้วกันนะครับแ,แล้วถ้ามันตอบโจทย์ได้เพอเพอมันอาจจะกลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จธุรกิจหนึ่งก็ได้ถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอีกทีนะแต่ก็ไม่ต้องบอกว่าไม่มได้มีแนวโน้มใดๆในการจัดจลาออกมาทำสตาร์ทอัพไม่ได้มีแนวโน้มแบบนั้นถ้าสมมุติว่าประสบความสําเร็จของคงหาคนที่มาช่วยรันได้แหละคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากมายนะอันถัดมานะครับต่อเน,นื่องเลยอันนี้ก็น่าจะลอน์ในต้นปีนี้เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้มาจากการที่ผมได้ไปเรียนคอร์สออนไลน์ที่เคยเล่าให้ฟังมาตลอดเวลาคือแพลตฟอร์มบิสเนสนะครับแล้วผมก็ทำโปรเจกต์เรื่องบุ๊กรีวิวแพลตฟอร์มอันนี้มาจากแพชชั่นล้วนๆน,นะครับมาจากการที่ผมชอบอ่านหนังสือแล้วก็คิดว่าเออตอนไปเรียนเนี่ยเขาให้ทำโปรเจกต์ก็เลยเลือกโปรเจกต์นี้ว่าจะให้คนมาเขียนบุ๊กรีวิวนะครับก็ ทำอย่างที่ผมบอกนะผมมักจะทําอะไรก็ทําเลยนะครับถ้าถ้าเราคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายมากมายอันนี้ก็ไปหา,าโปรแกรมเมอร์อีกชุดหนึ่งเพราะเพราะชุดเดิมเนี่ยแค่ทำไอ้ซอฟต์แวร์ผมก็จะอ้วกแล้วทําไม่ทันแล้วนะก็ก็กยังเปรี้ยวอีกนะครับก็ไปหาซอฟต์แวร์อโทษทีหาหาโปรแกรมเมอร์อีกอีกคนหนึ่งนะครับมาช่วยทาไอ้บวกบุ๊กรีวิวแพลตฟอร์มให้ไอเดียพูดคุยกันเรียบร้อยนะก็เขาบอกว่าใช้เวลาไม่เกิน4เดือนนะครับก็ตอนนี้ก็สัก เดือนที่เดือนที่3แล้วน่าจะเห็นภาพออกมานะครับสำหรับอันนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยผมมองว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นโซเชียลเอนเตอร์ไพรสมากกว่านะผมอยากให้เป้าหมายของผมในการทำไอ้ตัว Book Review Platform. บุ๊กรีวิวแพลตฟอร์มออกอกชื่อนิดนึงนะครับผมตั้งชื่อว่าบ o ๊กคอยนะครับเหมือนล้อคำว่าบิตคอยนะครับแต่เป็นบ o ๊กแทน b o k o k o i n s นะครับแต่ยังไม่ได้ลอนออกมาเต็มเต็มสเกลน,น,น,นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าท่านสนใจเรื่องไอ้ตัว Book Review p l a t f o r มเนี่ยท่านเข้าไปในเพจ Thai Authorpreneur นะครับ T H A I แล้วก็ A U T H O R P R E N E U R นะครับ Thai a u t h o p r e n e u r ซึ่งผมทำแชร์เรื่องของการเขียนมาตลอดเนี่ยผมคงอัปเดตตรงนั้นก่อนนะก็ได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างแต่ที่ผมบอกว่ามันอยากเป็นโซเชียลแอนต์เ i ร e คือย่างเงี้ผมผมกะว่า สำหรับคนเขียนไอ้ตัวบุ๊กรีวิวเนี่ยจะมีะไรายได้เขาแต่สำหรับคนอ่านเนี่ยอ่านฟรีแปลว่าผมจะต้องหาซอสเอินคัมาจากที่อื่นอาจจะเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เป้าผมผมจริงเนี่ยผมอยากให้คนที่เป็นนักเรียนยากจนในต่างจังหวัดหรือจะเป็นคุณครูที่ไม่มีเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาและใกล้เคียงเ,เขาเขาเขาอยู่กับหนังสือเยอะเนี่ยผมอยากให้คนกลุ่มนี้ได้ได้ได้ทราบไอ้ตัวบุ๊กรีวิวแพลตฟอร์มของผมแล้วก็ เขียนบุ๊กรีวิวขึ้นมาที่ผมเล่าให,ให้ฟังอยู่เสมอนะครับไอ,อ้ภาพที่มันค่อนข้างจะสะท้อนใจของผมคือเวลาผมเห็นนักเรียนบางทีตัวเล็กๆนะบางทีประถมบางทอีอย่างมากมัธยมหรือบางทีก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนมาเสิร์ฟอาหารจริงๆผมบอกแบบนี้นะครับว่าการเสิร์ฟอาหารไม่ใช่เรื่องผิดมันไม่ใช่งานที่น่ารังเกียจนะครจริงๆผมชื่นชมซะด้วยซ้ําว่าเขาเนี่ยรู้จัก ทำงานทำงานหาเงินเพื่อจะเลี้ยงตัวเองละและหลายๆครั้งก็คือจะเลี้ยงครอบครัวแต่ที่มันสะท้อนใจคือผมรู้สึกว่าวัยระดับนี้เขาควรจะได้อ่านหนังสือได้เรียนหนังสือแต่เขากลับจะต้องใช้เวลาเพราะว่ามันเป็นความจําเป็นของชีวิตในการหาเงินซึ่งการไปเสิร์ฟอาหารน่ะส่วนใหญ่เงินมันก็ไม่ได้เยอะใหญ่อะไรมากมายหรอกครับถ้าผมดึงคนเหล่านี้กลับมาให้เขามานั่งอ่านหนังสือแล้วมารีวิวหนังสือแล้วก็ ใส่เข้ามาในบุกรีววแพลตฟอร์มผมได้แล้วแล้วมันสามารถจเนเรตรายได้ได้ดีกว่าการที่เขาไปเสิร์ฟอาหารเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าการศึกษาเราไม่มากก็น้อยมันน่าจะดีขึ้นเพราะเขาเราจะมีคนอ่านหนังสือมากขึ้นเงินเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่มาของเงินเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับมันคงมีมันคงมีช่องทางในการทำนะครับก็ก็เป็นคล้ายๆโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ไม่แน่จะเป็นงบของรัฐบาลยัง,อ,ยางอาจจะยังได้เลยก็ได้ผมไม่รู้นะครับว่ามันจะมีมากมากน้อยแค่ไหนแต่ว่า ถ้ามันไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนซัพพอร์ตถ้าโปรเจกต์มันมันมันมีคอนริบิวชั่นแบบนี้นะผมอาจจะไปหาสำนักพิมพ์ผมอาจจะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะว่าว่าผมจะทําได้ยังไงแต่สําหรับคนอื่นๆที่อยากจะหาไรายได้พิเศษก็ไม่ไม่ได้กีดกั้นนะครับไม่ได้ห้ามนะครับท่านก็สามารถมาเขียนบุ๊กรีวิวผมได้นะฮะแล้วท่านก็จะมีไรายได้เพิ่มเติมไรายได้พิเศษนะเพียงแต่นี้ชาเลนจ์คือคือรายได้มันจะมาจากไหนเท่านั้นเองนะ ก็อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่2ที่ผมก็ไม่เคยทํามาก่อนนะครับเป็นเป็นโปรเจกต์ที่มันจะน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนแล้วก็เป็นเป็นโปรเจกต์ใหม่ในชีวิตผมนะขอมาถึงโปรเจกต์สุดท้ายที่ผมคาดว่าในปี2019นี้ผมน่าจะได้ทำนะครับอันนี้เกิดจากแพชชั่นล้วนๆแล้วก็เอาตรงๆนะครับผมไม่เคยได้คิดว่าจะได้เริ่มทำ จริงๆผมตอนแรกกะว่าจะให้มันออกมาเป็นเรื่องเป็นราวก่อนแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังแต่ว่าก็อดไม่ได้ในีนพูดวันนี้พูดถึงเรื่องของสิ่งที่กําลังจะเกิดเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเนี่ยก็ขอพูดให้จบเลยนะผมเป็นคนที่ชอบฟุตบอลน,นะครับผมเป็นคนที่ชอบสถิติชอบตัวเลขนะครับผมเปิดเพจชื่อฟุตบอลแอนาลิติกส์ไว้นะครับก็ลองเข้าไปเสิร์ชดูได้ถ้าสนใจนะ หลักๆคือผมเจ้าค่าสถิติมาวิคงวิเคราะห์ผมไม่ได้มาฟันธงฟันธงนะครับว่าใครชนะนะครับแต่ว่าจะเอาแชร์เรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้แมตต์แมติกมากมากับการวิเคราะห์ต่างๆนะฮะซึ่งมันเป็นเป็นแพสชันของผมทั้งคู่คือคณิตศาสตร์แล้วก็เรื่องฟุตบอลเนี่ยแต่สิ่งที่ผมอยากจะแชร์คือว่าวันหนึ่งเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปเจอสตาร์ทอัพท่านหนึ่งท่านทําเรื่องเกมอยู่เลยได้มีโอกาสพูดคุยกันนะฮะแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าโอ้โหผมชอบไอเดียท่านมาก แล้วก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยผมขออนุญาตทําเกมฟุตบอลได้ไหมอันนี้เป็นแพชชันล้วนๆนะเป็นเกมการทายผลฟุตบอลทายคําถามฟุตบอลซึ่งไอเดียมาจากตอนที่ผมดูฟุตบอลโลกแล้วมันมีของ ESPN เนี่ยเขามีการให้ทายฟุตบอลฟุตบอลน่ยแล้วก็แข่งกันเน้นนะครับผมไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันใดๆนะครับแล้วไม่ต้องการให้มันเป็นเกี่ยวกับการพนันใดๆด้วย ก็บอกไว้ล่วงหน้าเลยครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยไอ้เพจนี้มันประสบความสําเร็จหรือเกมนี้มันประสบความสําเร็จเนี่ยมันคงมีสปอนเซอร์เกี่ยวกับการพนันเข้ามาซึ่งก็บอกได้เลยว่าผมไม่รับนะครับก็เข้าใจนะครับท่านก็มีผมก็ไม่ได้บอกว่าโอ๊ยคนที่ทําเรื่องนี้มันผิดแย่มากเลยไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะแต่ผมส่วนตัวก็แล้วกันนะครับผมไม่ได้เล่นพนันก็แล้วกันเอาแบบเอาแบบนี้นะตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเล่นฟอร์ฟันเท่านั้นนะครับเกมนี้ ไม่ได้กะว่าจะคิดตังอะไรกับใครว่าเล่นเกมต้องโหลดแล้วเอาตังมาไม่ใช่แต่อาจจะเป็นลักษณะของการหาสปอนเซอร์ผมคิดว่าหน้าสปอนเซอร์ไม่ใช่สปอนเซอร์จากเว็บพนันนะแต่เป็นสปอนเซอร์จากสโมสรฟุตบอลอย่างเงี้ยสมมุติผมทําเกมที่มันเกี่ยวกับเมืองทองยูเนเต็ดผมอาจจะไปขอเสื้อจากเมืองทองยูเนเต็ดหรือแม้กระทั่งถ้าเมืองทองยูเนเต็ดเห็นมียูเซอร์เล่นเยอะๆเนี่ย ท่านอาจจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์จ่ายรายเดือนรายปีรายก็ว่าไปนะครับเพื่อทําให้แบรนด์ท่านติดหรือทําให้คนอยากเข้าสนามมากขึ้นเดี๋ยวผมจะหาโซลูชันในลักษณะแบบนั้นซึ่งมันเป็นวินวินนะแล้วกีฬาตอนนี้ก็เหาะเป็นฟุตบอลก่อนแต่ถ้าเกิดมันเกิดสเกลเลเวลขึ้นมาได้มันสามารถจะทํากับกีฬาอื่นๆได้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีนะครับก็เป็นการเขียนเกมซึ่ง ในบรรดา3อันนี้ผมคิดว่าเนี่ยสูสีกันนะครับไม่รู้ว่าอันไหนจะเสร็จก่อนเสร็จหลังแต่ปีนี้เสร็จแน่ทั้ง3อันนะเอาเป็นว่าปีนี้ก็เป็นปีที่น่าตื่นเต้นอีกอันหนึ่งนะครับไม่นับงานอื่นๆที่ก็คงทําต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคนะครับวันนี้คงไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เป็น,ปนงานวิจงวิจัยอะไรมาแย่ม,มามาแทรกนะครับจริงๆมีอีกหลายงานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่างานรัดตัวมากๆนะครับมันทุกอย่างมันวิ่งเข้ามาเต็มที่นะครับ แต่ก็ยังเอ็นจอยอยู่ยังไม่มีอาการของการเบิร์นเอามีแต่เหนื่อยเหนื่อยกับเบิร์นเอาไม่เหมือนกันเนาะเหนื่อยนี่อยากพักอยากอยู่บ้าน,นเฉยเฉยแต่เบิร์นเอานี่มันคงไม่อยากทําอะไรเลยนะครับอันนี้อันนี้ยังอยากทํางานอยู่นะวันนี้สอนติดกัน6ชั่วโมงเนี่ยถ้าชักรู้แล้วว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยการทําแบบนี้ทําได้ค่อนข้างลําบากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งที่ติดตาม พอดแคสต์นบุตรสตอรี่มาโดยตลอดนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ